สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของจาก Glory Hall นะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่ผมจะทำการรีวิวนะครับก็จะมีหอกนะครับผมหอกใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ปืน Assault Rifle นะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับหอก8ดาวปืน 8.5 ส่วนหน้าที่2นะครับก็จะเป็นปืนพกนะครับปืนพก 8.5 ดาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณสมบัตินะนี่นะครับ Assault Rifle นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมาปืนพกนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือหอกนะครับคุณสมบัติตามที่เห็นเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบกับปืนโกนก่อนนะครับผมเป็นปืนหลักเลยนะครับคลิกขวาซูมได้นะครับคลิกซ้ายยิงปกติเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ16นะครับจาก100นะครับถือว่าแรงเลยนะครับแล้วก็มีไอคอนพิเศษตรงด้านขวามือนะครับยิงส่วนลำตัวนะครับเลือดเหลือ42จาก100นะครับต่อมาขาบ้างนะครับเลือดเหลือ70นะครับจาก100คือปืนเนี่ยยิงหัวแรงนะครับเนี่ยเหลือ36คือยิงหัวแตกได้ง่ายๆเลยนะครับสบายมากๆโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคิวของปืนพกบ้างนะครับปืนพกคลิกขวาสามารถฮีลเลือดให้กับตัวเองได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามยิงเข้ามานะครับเหมือนกับปืนเข็มฉีดยานะครับผมปะน่าจะทำได้ดีกว่านะครับปะเราทดสอบยิงหัวดีกว่านะครับเลือดเหลือ24จาก100ครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของลำตัวนะครับเหลือ55นะครับต่อมาก็เป็นส่วนขาบ้างนะครับเหลือ28นะครับผมซึ่งพกนี้เป็นพกกลนะครับเหมือนกับพกเข็มฉีดยาเลยนะครับคือยิงหัวก็แรงนะผมจัดว่าใช้ได้ยิงเป้านิ่งดังหากนะครับผมชอบนะปืนแบบเป้านิ่งๆอ่ะสำหรับผมมันยิงง่ายไงปืนดีๆหน่อยนี่ผมคุมไม่ค่อยได้อ่ะแบบคือยิงใครไม่ได้เลยอันนี้แบบเขายังชั่วนะครับถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับปืนพก 8.5 กระบอกนี้นะครับต่อมาผมจะลองทดสอบนะครับว่าฮีลเลือดขึ้นไวหรือเปล่านะครับตอนนี้มีอยู่8นะเลือดฮีลไวมั้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันฮิลไวกว่าปืนเข็มฉีดยาหรือเปล่าแต่ว่าเลือดที่ให้มาก็เยอะอยู่นะก็เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดผมยิงหมดเลยเลือดจะเต็ม100ไหมเต็มเปล่าไม่เต็มนะครับประมาณ86ได้นะครับก็เกือบเต็มนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับปืนพก 8.5 กระบอกนี้นะครับยิงหัวแตกได้ง่ายแล้วก็นิ่งด้วยนะครับแถมมีออปชันพิเศษนะครับก็คือสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้นะครับต่อมาเป็นหอกบ้างนะครับหอกนี้เป็นดาบชาร์จนะครับคลิกขวาค้างไว้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับฟันกี่จังหวะผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองใหม่1ไม่ตาย What the fuck ไม่เป็นไรเลยฟึบเดี๋ยวนะขอลองแป๊บมันชาร์จค่อนข้างจะนานหน่อยกี่จังหวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอนับก่อนเอาใหม่นะเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 5จังหวะนะครับ5จังหวะเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีอยู่5คนใช่มั้ยยืนเรียงกันนี่อย่างนี้เลยฟึบอย่างนี้เลยโหจัดว่าแจ่มวะเนี่ยหอกตัวเนี้ยเป็นหอกหรือทวนก็ไม่รู้น่าจะหอกแหละผมเรียกว่าหอกแล้วกันคลิกซ้ายดีกว่าคลิกซ้ายส่วนหัวแน่นอนครับตายอยู่แล้ว
ต่อมาก็เป็นลำตัวบ้างนะครับโอ้เหลือ8นะครับแล้วมัน2จังหวะด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะ2จังหวะมาต่อมาขาดีกว่าเหลือ24เหลือ24นะครับซึ่งพวกหอก8ดาวหอก 8.5 ทวน8ดาว 8.5 อะไรเงี้ยมัน2จังหวะอยู่แล้วไงถ้าพูดถึงอ่ะดาบชาร์จสมัยเนี้ยคลิกซ้ายมัน2จังหวะมาแล้วจัดว่าแจ่มเลยนะครับแต่ว่ามีเด็ดกว่านี้นะครับถ้าเกิดเอาหอกตัวเนี้ยไปลงด่าน AI นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเฟียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมานี่นะครับความโกงมันนะครับก็คือคลิกขวาชาร์จอย่างรวดเร็วนะครับแล้วพอปล่อยนะครับมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็เหวี่ยงอย่างนี้ไปมานะครับกดชาร์จแล้วปล่อยได้รัวๆเลยนะครับหรือชาร์จรอไว้ก็ได้นะครับนี่ผมชาร์จรอไว้นะมาละรอบ2ปึ๊บเหวี่ยงเลยครับบอกเลยว่าแรงจัดนะครับเขาถามว่าผมตัวจริงป่ะตัวจริงดิตัวจริงครับผมใช่ใช่เล็กหนึ่งตัวจริงป่ะจริงดิตัวจริงเหรอใช่ใช่ใช่ทักทักเฟซไปไม่ค่อยตอบอ่ะเฟซไหนครับใครทักอ่ะเสียงใครวะแป๊บนึงเสียงมันคุ้นๆนะใครวะโบสเหรอเขาถามแม่งเงียบเดี๋ยวมันคุยกับใครวะนี่นะครับความโกงนะครับมันเด็ดตรงนี้แหละของใหม่ย่อมดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองตีเข้ากับบอสดูเด็ดเคมันแรงจัดดูครับนี่บอสนะบอสแม่งแบบดูกากไปเลยอ่ะคือมันเหวี่ยงได้ตลอดเลยอ่ะแล้วชาร์จโคตรเร็วอ่ะบอกเลยเอาไปทำอะไรเหวี่ยงโคตรมันเลยแม่งเหวี่ยงโคตรมันเอามีชื่อกอล์ฟด้วยเหรอมีตัวเวลเดียวกันเนี่ยนะหรือคนละเวลคนละเวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหอกตัวใหม่นะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยังไงของใหม่มันก็ดีกว่าของเก่าแล้วแหละคอนเซ็ปต์ของเกมนี้เวลาอัปเดต ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวของใน Glory Hall นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม